เสียงของชาวบ้านผ่านมาทางลมผ่านมาทางแท่งที่มีช่องว่างเป็นเสียงบันดาลใจทุกคนเห็นถึงความเสียสละของชาวบ้านฉางบริเวณรอบโรงไฟฟ้าจนนำมาสู่การเยียวยากองทุนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจึงเป็นจุดกำเนิดของรูปแบบสถาปัตยกรรมแท่งขี้เถ้าจำนวน25แท่งโดยแต่ละแท่งจะเกิดเสียงสวรรค์ที่ใช้ขี้เถ้าของถ่านที่เหลือใช้จากโรงงานไฟฟ้าพวกเราขนานนามว่าบ้านฉางทาวน์ฮอลล์ประตูสู่ตำบลบ้านฉางผมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโปรเจกต์นี้นั้นเนี่ยนะครับติดต่อผมมานะครับเนื่องจากว่าเห็นผลงานของผมในสถาบันกัตนาซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลในระดับโลกนะครับเป็นรางวัลที่สำคัญในระดับโลกหลายๆรางวัล นะครับแล้วก็ทางศูนย์บริการวิชาการของจุฬานั้นมีความประทับใจและในขณะเดียวกันผมก็เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แล้วนั้นผมก็ได้รับการเชิญนะครับเข้ามาดูพื้นที่นะครับในเทศบาลตำบลบ้านฉางนี้นะครับแล้วก็เราก็มากันนะครับครั้งแรกที่ผมมานั้นเนี่ยก็จะมาทำการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับก็มาพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งทางท่านนายกสุชินนะครับก็ได้ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีการให้รายละเอียดต่างๆนะครับของพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณนี้นั้นเนี่ยเมื่อผมเข้ามาพูดคุยเก็บข้อมูลต่างๆเราก็ทำให้เราทราบว่านะครับโครงการนี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นโครงการซึ่งผมจะต้องนำเสนอนะครับข้อมูลนะครับโปรแกรมต่างๆสำหรับการที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านฉางนะครับผมก็เก็บข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมานั่งคิดและวิเคราะห์ดูนะครับโดยสภาพพื้นที่จากที่เราเห็นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นในด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับส่วนด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับสำหรับของเทศบาลตำบลบ้านฉางที่จะเราจะทำการก่อสร้างนะครับอาคารซึ่งโครงการนี้นั้นเนี่ยนะครับผมให้ชื่อว่าเป็นโครงการบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นะครับซึ่งลักษณะของอาคารนั้นจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถที่จะใช้งานอาคารได้ในหลากหลายประเภทครับสิ่งสำคัญที่สุดของอาคารหลังนี้ก็คือนะครับแนวคิดของการออกแบบของบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นั้นมาจากชาวบ้านทั้งหมดนะครับซึ่งชาวบ้านนั้นเนี่ยนะครับหลายๆครั้งนะครับเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงหลายๆครั้งก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะครับผมก็คิดว่าเสียงของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและทุกคนก็ควรจะฟังเสียงชาวบ้านครับนั่นคือแรงบันดาลใจและที่มาของการออกแบบอาคารบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอแบบนะครับแต่ในประชาคมนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดออกเสียงประชามติในการปรับในการแสดงความคิดเห็นหลายๆครั้งนะครับซึ่งผมก็น้อมรับนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้ออกมาเป็นอาคารที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดงั้นก็จะรูปแบบที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นรูปแบบในปัจจุบันนะครับลักษณะการก่อสร้างอาคารนั้นเนี่ยเราใช้วัตถุนะครับซึ่งเป็นวัสดุนะจากที่เป็นขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับซึ่งนำมาผสมกับนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับที่ผมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงโรงไฟฟ้านะครับเนี่ยช่วยกันพัฒนาคิดวัสดุอันนี้ร่วมกันนะครับซึ่งมันจะเป็นวัสดุหลักนะครับซึ่งเป็นขี้เถ้านั้นเอามาทำนะครับในการก่อสร้างอาคารหลังนี้นะครับซึ่งอาคารหลังนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอาคารที่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะประเทศนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นอาคารที่สำคัญในระดับโลกเพราะว่าในขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับสื่อมวลชนในต่างประเทศนะครับก็จับตามองผมอยู่ว่านะครับในการออกแบบอาคารแต่ละอาคารนั้นเนี่ยนะครับผมมีอินโนเวชั่นมีนวัตกรรมนะครับที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดผู้คนมา
นะครับผมเชื่อว่าบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นี้ก็จะเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมนะครับที่สามารถดึงดูดจากผู้คนจากทั่วโลกนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนั้นมาเยี่ยมชมอาคารซึ่งผมคิดว่านะครับอาคารหลังนี้ก็จะเหมือนกับสถาบันการตนางั้นผมก็คิดว่านะครับอาคารบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในโครงการซึ่งจะนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของชุมชนบ้านฉางนะครับเราลองนึกดูว่าถ้ามีอาคารหลังนี้มีนักท่องเที่ยวมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่านะครับทางเทศบาลหรือชาวบ้านเองนะครับก็จะคิดว่าเราจะทำอะไรดีสำหรับที่จะรองรับนะครับกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเหล่านั้นท่านลองมองไปรอบๆสิครับโรงแรมที่ร้างโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีพื้นที่อีกหลายๆพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างผมคิดว่าพื้นที่ต่างๆที่ถูกทิ้งร้างนั้นเนี่ยเราควรจะกลับนะครับไปคิดแล้วก็เอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและชาวบ้านที่สุดแน่นอนครับว่าในการพัฒนาต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยเราต้องมีแผนงานเราต้องมีวิธีคิดเราต้องเตรียมงานนะครับอาคารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีการดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับเราได้วางแผนงานนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละเดือนผมเข้ามาที่นี่นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าผมนี่ครั้งแรกที่ผมคิดว่าผมจะมาให้ความรู้กับชาวบ้านกลับกลายเป็นว่าผมกลับได้ความรู้จากชาวบ้านไปสิ่งที่ชาวบ้านพูดนั้นเป็นสิ่งที่ซื่อตรงเป็นสิ่งที่เขาจริงใจที่จะพูดออกมาผมเชื่อได้ว่าถ้าเขาจะเอาเขาก็บอกว่าเอาถ้าเขาไม่เอาเขาก็บอกว่าไม่เอานะครับแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการที่ผมคิดว่านะครับเราจะทำมันด้วยใจและเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับเราจะติดตามนะครับการก่อสร้างเราจะทำการออกแบบทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับชุมชนบ้านฉางสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่าสถาปัตยกรรมแห่งนี้นั้นจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่จะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกให้กับเยาวชนลูกหลานของชุมชนบ้านฉางเพราะเราสร้างอาคารหลังนี้ไม่ได้เพื่อคนรุ่นเราไม่ได้เพื่อคนรุ่นลูกแต่เราสร้างอาคารหลังนี้นั้นเพื่อคนรุ่นหลานและคนรุ่นต่อๆไปให้ยั่งยืนขอบคุณครับสวัสดีครับคือนำสิ่งดีก็ดีกลุ่มประมงก็ดีด้วยคือไม่ใช่รุ่นเรารุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปไม่ได้เห็นเพราะรุ่นเราต่อไปก็จะหมดไปแล้วรุ่นมาก็จะคืนมาแทนสวัสดีครับผมที่ปรึกษานายกเทพบตรีตำบลบ้านฉางผมได้ทำโครงการมีโครงการเลยบ้านฉางทาวน์ฮอลล์ที่จะเกิดขึ้นผมเห็นด้วยกับชุมชนแล้วชุมชนก็เห็นด้วยกับเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ของตำบลบ้านฉางที่ชุมชนชาวบ้านได้ชุมชนและกลุ่มประมงเล็กได้ร่วมกันทำในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วโครงการนี้มันมีมานานแล้วแต่เพิ่งจะมาตกผนึกเอาปีนี้แหละซึ่งเราจะสร้างไอ้ที่ด้านชายทะเลนะจะมีอยู่3ไร่กว่าๆเนี่ยให้เป็นที่รองรับเพื่อเปิดเมืองบ้านพยูนหรือเมืองบ้านฉางซึ่งใครไปใครมาตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีการใช้สถานที่นะครับเพราะที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะประจำตำบลหมู่บ้านก็ทางเทศบาลดูแลอยู่เราก็พูดกันมานานแล้วแต่เพิ่งจะมาตอนนี้แหละปีนี้แหละถึงมีโอกาสที่จะดำเนินการได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็โดยคุณสุธาถึงเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดหางบประมาณซึ่งก็ได้ประสานกับท่านประธานคือท่านผู้ว่าแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์มา เรื่องของการจัดทำนะครับส่วนวงเงินก็อย่างที่บอกว่าเงินเรามีเพราะเงินที่กองทุน
ของตำบลบ้านฉางปีนึงเรามีทั้ง 30-40 ล้านนะครับเราก็แบ่งมาสักปีละ10กว่าล้านทำสัก3ปีก็เสร็จนะครับมันก็จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลตำบลบ้านฉางผมในฐานะที่เคยเป็น นายกก็ดีใจด้วยที่โครงการที่คิดที่ฝันไว้มันเริ่มจะเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วถือว่าชาว5ตำบลของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้า เข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเหลือนะครับโดยเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านฉางของเราเนี่ยงบประมาณที่ได้มาเนี่ยนะครับตอนนี้เราหนักๆไปก็เรื่องสาธารณสุขซึ่งเรามีทั้ง2ด้านนะครับทางทิศเหนือกับทิศใต้แล้วก็พยายามดูแลแล้วก็เรื่องการศึกษานะครับที่เราต้องทำต้องเน้นเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าทำแค่ภาพที่เราเห็นอาคารอย่างเดียวมันต้องไปนานใช้เวลาในการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนานมากอย่างน้อยก็10ปีถึง20ปีในการพัฒนาในเขตตำบลของบ้านฉางเนี่ยเรามองภาพว่าเรามีทะเลมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมในฐานะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอปอลฟอนเนี่ยก็มองว่าอะไรคือจุดเด่นที่จะนำออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่เป็นขาดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าภาคตะวันออกว่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่จะมาลงที่บ้านฉางของเราซึ่งตรงนี้เหตุผลที่ตรงนี้ก็คือว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ตำบลเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือเราอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าคนมาบ้านฉางแล้วเนี่ยนึกภาพหมดเลยนะครับ เราก็มานั่งคุยกันแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือทาวน์ฮอลล์นี่คิดเองอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องถามคนอื่นด้วยว่า เราควรจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาบริษัทโกรหรืออาจารย์ที่ออกแบบอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เชิญมาให้คำปรึกษากับเราเพราะว่าเรามองว่าเงินที่เราได้มานั้นเนี่ยต้องคุ้มกับการลงทุนนะครับแล้วมองดูแล้วมีประโยชน์กับชุมชนกับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์เงินก้อนนี้ไปฟรีๆนะครับลักษณะของการทำตรงเนี้ยที่เรามองแล้วเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ก็คือใช้วัตถุดิบบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่เช่นผงถ่านหินเอามาทำรวมกันแล้วก็ให้เป็นนวัตกรรมเป็นรูปแบบที่อื่นเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับเราตั้งใจว่าจะเป็นห้องประชุมจะเป็นห้องสัมมนาเล็กๆเป็นที่พักผ่อนเป็นที่โชว์สินค้าเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวว่าถ้าเขามาแล้วเขาได้อะไรเขาเห็นอะไรก่อนแล้วเขาจะไปจุดไหนอันนั้นคือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยนึกภาพออกว่าถ้ามาแล้วก็ต้องมีศูนย์รวมนะครับผมหวังว่าโครงการทาวน์ฮอลล์ที่ได้รับงบประมาณมาจากกองทุนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สูงสุดกับคนบ้านฉางจังหวัดระยองสวัสดีครับโครงการก่อสร้างแห่งนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากเท่าถ่านหินมาเป็นส่วนผสมคอนกรีตในการก่อสร้างซึ่งจะถือว่าเป็นการใช้ของเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ระยองให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของคอนกรีตนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของภาครัฐโดยการใช้ของเสียจากโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนการฝังกลบซึ่งที่เท่าฐานหินเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ดีนะฮะคือเพิ่มกำลังอัดคอนกรีตให้สูงขึ้นทำให้โครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงและจะถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านฉางทาวน์ฮอลล์ถือว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนณวันนี้เนี่ยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางโดยเฉพาะตำบลบ้านฉางเนี่ยเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษเป็นเมืองที่มีการพัฒนาใน3มิติทั้งในเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บ้านฉางทาวน์ฮอลล์ก็จะเป็นที่รองรับการพัฒนาทั้ง3ด้านเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ความเข้มแข็งของชุมชนจะเป็นแหล่งโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมและก็การกำหนดพื้นที่ใช้สอยของทาวน์ฮอลล์แห่งนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดจะเป็นแลนด์มาร์คถ้าแล้วเสร็จเนี่ยมันสามารถเป็นแลนด์มาร์คที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมมาถ่ายรูปมาใช้บริการนอกจากนั้นในแง่ของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบ้านฉางทาวน์ฮอลล์ก็จะเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งในเรื่องกิจกรรมเชิงวิชาการในเรื่องของการอบรมอาชีพหรือว่านันทนาการนอกจากนั้นบ้านฉางทาวน์ฮอลล์ถ้าสามารถดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าภาคอุตสาหกรรมได้เห็นความสำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าเห็นความสำคัญในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้จัดสรรงบประมาณหรือว่าเงินกองทุนมาสนับสนุนเพื่อการนี้นั้นก็โดยภาพรวมถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งในมุมมองของทางจังหวัดระยองเองหรือว่าในมุมมองของข้าราชการบริหารกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธเนี่ยก็เห็นมีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการถึงท่าตรงนี้ฉากสำเร็จอาคารเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดหนึ่งของระยองซึ่งยังไม่เคยมีซึ่งจะประกอบด้วย อาคารที่พักสามารถขายของได้อะไรเงี้ยแสดงบูธต่างๆซึ่งเป็นและสามารถให้หน่วยงานอื่นมาทำกิจกรรมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องจัดการพื้นที่ให้มันสวยงามซึ่งมองรูปแบบแล้วสวยงามมากก็คงจะใช้เวลาหลายปีแล้วก็เทศบาลเราก็จะเจริญก้าวหน้าตามแนวนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีบนพระฉางครับสำหรับโครงการที่เราดำเนินการตอนนี้ที่จะดำเนินการก่อสร้างทาวน์ฮอลล์นะครับเราได้ดำเนินการทำประชาคมนะฮะจากชาวบ้านนะครับเป็นประชาคมแล้วก็ทำแผนโครงการเสนอของงบประมาณกรุยฟ้าในฐานะตัวเองเป็นประธานกองรีฟ้าอยู่ด้วยนะครับรวมกับชุมนุมการก็เสนอไปแล้วนะครับเอกสารเราก็นำประกอบไปในด้านประชาคมหรือแผนงานต่างๆที่เราจะจัดของประมาณตัวนี้นะครับเรื่องพื้นที่นะครับผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านฉางที่จะสร้างโครงการดังกล่าวในพื้นที่ของอนุสรหรือที่เอกสารสิบที่หลวงนะครับติดกระจายหาดพยูนนะฮะตรงค่ำเทศบาลบ้านฉางตอนนี้เราก็จะดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจำนวน1ไร่เศษนะครับโครงการที่จะดำเนินการเนี่ยนะฮะนั้นก็ตามขั้นตอนนะครับเสนออำเภอเสนอจังหวัดไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะอนุมัติให้เราดำเนินการใช้ที่ดินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในที่ดินนี้เราก็ต้องทำเรื่องขอใช้แต่ที่ผ่านมานั้นก็ขอใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็คงจะทางผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้อนุญาตให้เราใช้ครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬานะครับดำเนินการออกแบบโครงการในทาวน์ฮอลล์นะครับที่จะมาสร้างในบริเวณที่ดังกล่าวของในเขตของที่ทดลองของเทศบาลบ้านฉางที่ดูแลอยู่นะฮะอันนี้ก็ได้เรื่องแบบดำเนินการแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อเสนอให้กับกองรีฟ้าดับจังหวัดนะฮะพิจารณาเห็นโครงการนะครับแต่เงินนั้นเราได้เสนอเป็น3ช่วง3ปีนะครับปีแรกปี1ปี2ปี3เป็นขั้นตอนของการรายละเอียดต่างๆที่เขาได้
แบ่งปีแรกทำอะไรบ้างปี2ทำอะไรบ้างปี3ทำอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ท่านผู้ที่พิจารณาโครงการนะฮะผมสุทายเหมัสถนรองประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านทับพุทธจังหวัดระยองวันนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่จุดนี้ก็คือจุดที่เรียกว่าอำเภอบ้านฉางหาดพยูนซึ่งจะเป็นที่ก่อกำเนิดนะฮะการรับฟังเสียงของประชาชนในรูปแบบของการสร้างสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่เราเรียกว่าบ้านฉางทาวน์ฮอลบ้านฉางทาวน์ฮอลหรือลานอาคารอเนกประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมและการดำเนินการทางการประชุมการจัดนิทรรศการใดๆก็ตามวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพว่าบ้านฉางได้รับการเยียวยาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาด้วยดีโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนมาเมื่อปีการศึกษาที่แล้วไม่ว่าจะเรื่องของสาธารณสุขคลินิกโรคไตก็ดีหรืออาคารอนุบาล2ภาษามัธยม3ภาษาประถม3ภาษาซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่ได้ผลพวงจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั้งสิ้นจากมิติของเรื่องการศึกษาและสาธารณสุขแล้วเรายังจะไม่ลืมในเรื่องของภาคสังคมภาคสังคมที่เรามองเห็นณเวลานี้ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้เยียวยาและได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมบำเพ็ญท้องถิ่นผมอยากจะนำเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพว่าทั้งหลายทั้งปวงเราจัดความสำคัญเป็นลำดับมาโดยตลอดจนถึงวันนี้นะครับ4ปีที่ผ่านมาอยากจะบอกท่านว่าเราอยากจะเห็นซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนและชาวบ้านว่ามีสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งสามารถใช้เป็นลานจัดกิจกรรมได้เป็นห้องประชุมได้เป็นลานแสดงนิทรรศการได้และสำคัญที่สุดเป็นแลนด์มาร์คให้กับบ้านฉางได้อันนี้แหละฮะเป็นหัวใจที่เราได้หาลือแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าก็ดีคุยกับทางจังหวัดก็ดีผ่านทางท่านผู้ว่าก็ดีทางอำเภอก็ดีรวมทั้งนะฮะทางเทศบาลผ่านทางนายกเทศมนตรีสำคัญที่สุดก็คือชาวบ้านนะฮะที่ชาวบ้านอยากจะเห็นเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้ดีใจที่ได้รับการสนับสนุนหากโครงการบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นี้ผ่านความเห็นของท่านคณะกรรมการที่รักและเคารพจะได้ช่วยทำให้เท่าฐานหินซึ่งเราจะต้องนำไปใช้ฝังกบกลับมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างตอกย้ำความทรงจำให้กับพวกเราว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนได้ชุมชนจะได้เศรษฐกิจที่เข้มแข็งชุมชนแข็งแรงผู้ประกอบการอยู่ได้และสำคัญที่สุดความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยจะต้องควบคู่กันไปกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะนับตั้งแต่วันแรกที่จะมีการก่อสร้างจนถึงวันนี้เราเดินไปด้วยกันได้ด้วยดีเสียงสวรรค์เสียงจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเสียงของชาวบ้านได้ประสานเสียงเป็นดนตรีจังหวะเดียวกันแล้วณเวลานี้ผมจึงขอความเห็นใจขอความกรุณาจากท่านคณะกรรมการที่มีส่วนในการพิจารณาโครงการวันนี้เราบ้านฉางอยากจะเห็นตอบสนองความต้องการของชุมชนที่จะทำให้บ้านฉางเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกและผลพวงจากการพัฒนาตัวนี้จะทำให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละหลายหมื่นคนจุดนี้เองจะเป็นการตอบสนองโครงการประชารัฐของรัฐบาลชุดนี้ว่าชุมชนชาวบ้านภาครัฐร่วมมือกันจับมือกันเดินไปด้วยกันท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมต้องเอ่ยนามได้มายืนจุดณตรงนี้
ขื่อนกันคลื่นตรงนี้เป็นผลพวงที่รัฐบาลนี้ให้งบประมาณมา40กว่าล้านบาทและสมทบจากเทศบาลตำบลบ้านฉางอีก4ล้านกว่าบาทและสำคัญที่สุดได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้ามาสมทบ9ล้านบาททำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามยังขาดแต่เพียงลานกิจกรรมหอกิจกรรมอาคารแสดงนิทรรศการซึ่งเราจะเรียกว่าบ้านฉางทาวน์ฮอลล์วันนี้ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการอยากจะนำเรียนท่านให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ให้ความเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นต้นแบบจะเป็นแบบฉบับในการสร้างมาตรฐานให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเรื่องของการทำระบบเทิร์นคีย์มีผู้ออกแบบและสามารถคิดค่าออกแบบรวมทั้งการคุมงานที่มือระดับประเทศระดับโลกเข้ามาช่วยกันเสริมสร้างสรรค์ให้กับบ้านฉางของเราผมหวังว่าท่านคณะกรรมการคงให้โอกาสคงให้เวลาและสำคัญที่สุดก็คือให้อนาคตกับลูกหลานของคนบ้านฉางในการทำบ้านฉางทาวน์ฮอลล์นะโครงการขนาดนี้ซึ่งผมขอขอบพระคุณท่านไว้ล่วงหน้าณโอกาสนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ